กินเม็ดฟักทองก่อนแป๊บนึงเสียวอยากจังวะอร่อยอร่อยโอเคครับสวัสดีผู้ชมด้วยครับกับสตีฟคุงนะสำหรับวันนี้ผมก็มากันต่อกับ Minecraft Let's Play ในเอพิโซดที่15กันแล้วนะโอเคซึ่งตอนนี้ผมอยู่ในเวอร์ชั่น 15.4.13.4 นะฮะ 4 ออกแล้วนะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนสักเท่าไหร่นะเนื่องจากนอกจากไอ้แก้บั๊กกับเปลี่ยนพวกอีกูนิดนึงนะโอเควันนี้ผมก็จะอย่างที่ว่ากันเนาะมีอีกูมานะเราก็ต้องไปสำรวจนิดนึงนะอันนี้ของพร้อมแล้วนะพอดีเดี๋ยวกันจะเลยไปซ่อมฟาร์มอะไรนะซ่อมฟาร์มการเดียนะแม่งนึกอยู่ตั้งนานโอเคป่ะไม่ลืมอะไรนะอาหารที่ผมเอาไปเผื่อนิดนึงดีกว่าไปเถอะเวอร์ชันนี้พูดเลยว่ากินแบบอาหารนี่หมดเร็วมากนะตอนนี้ผมต้องค่อยๆทำฟาร์มไอ้โปเตโต้ไปนะโอ้ยอย่าแป๊บนึงลืมอะไรบางอย่างลืมคอมเมนต์โอเคมากันต่อเอาไปเอาเอ็นเดอร์เพิร์ลมาเพิ่มสัก2ชุดนะกันไว้ผมใช้เปลืองมากโอเคไปโอ้โหดูเสียงดินะข้างล่างมันเป็นไอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะอ๋อเสียงโบราณนะที่ผมไม่ค่อยได้ยินมาเป็นชาตินึงได้ละมั้งอะเมื่อกี้ใครได้ยินไหมอะแป๊บนึงขอปิดซับไตเติลดีกว่าไม่ค่อยจะชอบสักเท่าไหร่นะแต่เอาไว้ใช้ตอนไปถ้ำอะมีประโยชน์สุดแล้วนะแป๊บนึงอะพอดีในเวอร์ชันนี้ผมรู้สึกว่ามันจะแก้เรื่องเสียงนะนี่เสียงพอท่อนะผมชอบมากไม่ได้ยินมาเป็นชาตินึงแล้วนะเสียงเหมือนประมาณว่าเราออกจากพอท่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบเดินทางมาถึงแล้วอะไรอย่างงี้นะโคตรคิดถึงเสียงนี้เลยนะโอเคมาแก๊สอีกแล้วเหรอไม่ชอบเลย เดี๋ยวเอาพวกของไอ้ที่ไว้สร้างทางเนเธอร์เอาไว้นี้เดี๋ยวก่อนแล้วกันรู้สึกขาดแคลนเนเธอร์แล็กมากตอนนี้นะจะมาทำไอ้เนี่ยนะเนเธอร์บิกอ่ะโอเคปะผมกันจะไปต่อทางไปคอร์ทัลไอ้อันนี้นิดนึงนะทางนี้ก็ค่อนข้างที่ยาวสมควรนะโอ้ยแลกป้ายไม่โหลดหรือว่าไงเนี่ยไม่น่าเกี่ยวนะลืมไปไม่ได้เขียนอะไรไว้นี่โอเคทางก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นเทมเพลตต่อไปสัก3บล็อกนะแล้วก็โอเคคือทางนี้เป็นทางไป พอเท่าต่อไปทางฟาร์มการเดียนนะตอนนี้ผมกลัวไอ้เจ้าแก๊สมากนะมีคนทักผมเรื่องเสียงเด็กจริงๆก็คือหน้าแก่เสียงเด็กเนี่ยสาเหตุที่ทำไมผมถึงแบบยังไงให้หลายๆคนแบบยังไงผู้เรียกว่าผมลุงนะเสียงน่าจะยังไม่พร้อมมั้งหมายถึงว่าเสียงตัวเองเนี่ยยังไม่แตกหนุ่มเต็มที่ 100% นะก็รอเวลาอย่างเดียวเมื่อไหร่จะโอ้ยอยู่ใกล้ๆนี่เองจะถึงละอีกนิดนึงนะทำทางอย่างนี้ไปก่อนผมว่ามันถ้าโดนแก๊สมันทำนี่คงโดนแก๊สมันปล่อยไฟมานี่มันคงไม่ระเบิดมั้งโอ้โหเดี๋ยวออกมาซะเยอะเลยแล้วทางมีนิดเดียวนะพอท่ออยู่ตรงนี้เองอะไอผมก็ทำสะอ้อมไกลเลยหมายถึงว่าทางที่แบบหาไอ้นี่นะฟาร์มการเดียนอีแก๊สมาอีกแล้วอย่ามาทางนี้ไม่เอาขอเลยอย่ามาเลยเกลียดมากนะเวลานั่งคำทางอยู่เนี่ยนั่นไงกลัวละเอ้ามันมี AI ในการหลบด้วยเหรอเอ้าเฮ้ยอย่ามาเธอนี้ไว้โดนได้เหรอเฮ้ยอย่าไปโดนตรงนั้นนะตรงนั้นมีโกสโตนเนี่ยนะมันระเบิดง่ายด้วยรีแลกอีกนิดเดียวทางมันจะเสร็จแล้วมันจะมาทำหอยอะไรโอ้ยอะไรในเวอร์ชันนี้รู้สึกว่าจะมีบั๊กเรื่องการดรอปของม็อบด้วยนะบางทีมันดรอปแบบยังไงอะอย่างเช่นหมูเงี้ยมันไม่ดรอปแซดเดิลนะโอเคก็พอเท่าตรงนี้เดี๋ยวไปเอาฟินแอนด์สตีลมาแป๊บนึงลืมไปว่าตรงนี้อุ้ยอ่า เกือบไปละตกถ้าออฟซิเดียนตกไปนี่หลอยเลยเนี่ยเดี๋ยวผมเอาออฟซิเดียนออกก่อนเอามาหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมันเห็นได้ไงวะโอ้โห AI ถ้ามึงจะเทพซะขนาดนี้นะโอ้ยน่ากลัวฮะมันเหมือนใน Minecraft Story Mode นะแบบมันจะต่างจากโลก Minecraft ในเกมเลยนะ
แบบว่ามีสัตว์ประหลาดอะไรนะที่มันเป็นวิเทอร์กายล่างใช้คอมเมนต์บล็อกเงี้ยไอ้ไปแล้ว อดไม่เป็นไรโอเคทีนี้เสกได้ก็น่าจะวางไว้ตรงนี้มันคงพอเท่าโพซิชันมันคงไม่เลื่อนนะมั้งโอเครู้สึกว่าจะขาดอีกอันนึงมาเล่นฟักทองนี่ก็อร่อยเหมือนกันนะเอามาไว้ตรงหน้าคอมโอเคอันนึงนี่อันนึงนี่เก็บไปนะไม่รู้เอามาทำไมเยอะแยะเนี่ยเอาคัตติ้งเทเบิลไปนี่โอเคปะเดี๋ยวไปตามหาอีกูรู้สึกว่าตรงเตียงคงไม่ต้องมั้งการแอดเวนเจอร์ใน 1.9 นี่อันตรายมากนะคิปเปอร์มันทีแรกผมไปในถ้ำแล้วทีนี้คิปเปอร์เนี่ยมันตกมาจากไหนไม่รู้แล้วตรงนั้นมันเป็นเลวินด้วยนะมันคงน่าจะอยู่ด้านบนนั่นแหละพอเลยเข็ดเลยผมไม่ไปถ้ำอีกแล้วนะเออลืมไปผมลืมตั้งพอร์ทัลของไอ้สโนว์เพนสโนว์ไบโอมกรรมงั้นเดี๋ยวตัดไปเดี๋ยวก็ไปตอนที่วางพอร์ทัลเลยกันเนาะโอเคบายโอเคนะตอนนี้เราก็เจอเจ้าพิกัดของอันนี้แล้วนะผมไปใช้โปรแกรมไอ้อะไรนะที่มันส่งแมปนะไม่ใช่ดิโปรแกรมอะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่รู้นะชื่ออะไรนะก็ลองใส่ซีดของตัวเองไปนิดนึงโอเคป่ะช่วยครับไปกินเม็ดฟักทองรอเลยงานนี้อร่อยมันเค็มแบบอร่อยมากนะใครยังไม่ได้กินข้าวนี่ไม่มันไม่มีรูปมันคงไม่อะไรหรอกนะอุ้ยตอนมืดด้วยใช่ไหมอ้าวแหลกหิมะตกด้วยให้ตายเหอะผมนี่ปักไฟไว้ก่อนเลยมองไม่เห็นตายละปิดไม่ได้นะไอ้พวกนี้อะพาร์ติเคิลและช้างไม่โหลดด้วยโอ้โหโอเคมาเดี๋ยวค้นหาจะค้นดีไหมเนี่ยมันมืดอยู่ว่าตอนนี้กี่โมงไม่มีบอกด้วยไม่ตายเหรอโอ้ยไม่มีดาบอุ้ยมาจากไหนวะอุ้ยอุ้ยแหลกแหลกโอ้โหสันดุอุ้ยใหญ่เฮ้ยอย่าทำอย่างนี้ดิไม่เป็นไรอะพิกแอคผมเป็นมันเกิดมาเพิ่มด้วยนะพิกแอคผมเป็น enchantment ring นะตอนนี้ผมเจอแล้วเป็น NPC ขายเจ้าไอ enchantment ring นะถือว่าเป็นอะไรที่โคตรโชคดีเลยนะฮัลโหลมีคิปเปอร์ด้วยไม่ยุ่งดีกว่าเมื่อกี้อุ้ยไม่ยุ่งนะจ้าแหมเกลียดกันก็บอกก็ได้โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมรอให้ถึงเช้าก่อนแล้วกันนะแวะไปอยู่ในพอร์ทัลสักครู่นึงโอเคคิดว่าน่าจะเช้าแล้วพอดีหลังไมค์นี่ไปแวะหุงข้าวมันนิดนึงอะพอดีเดี๋ยวถ่ายเสร็จก็จะได้กินเลยนะมั้งถ้าตัดต่อด้วยนะโอเคเช้าแล้วเย้ฝนหายตกด้วยโอ้กำลังเช้านี่หว่าป่ะโอเคเราไปหานี่ดีกว่าทำไมความรู้สึกผมรู้สึกเสียงเกมมันดังๆไว้นิดนึงขาเพื่อนตัวเองซะเอ้าอะไรมันวะเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเลยไปโอ้ยอุ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรวะตกใจเย็ดดอบแล้วเหรอว้าวคือเวอร์ชันก่อนนะอุ้ยไปละกูคิปเปอร์มากแล้วเวอร์ชันนี้ในเวอร์ชันก่อนหน้านี้ไอ้พวกม็อบอะไรพวกนี้มันไม่ดรอปรูทนะก็คือดรอปพวกยังไงชุดเกาะชุดกงชุดเกาะอะไรมานี้มันดรอปแต่พวกของธรรมดานะแน่รอดไปเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าต้องอุ้ยเดี๋ยวผมต้องเซฟพิกัดไอ้เจ้านี้ไว้ด้วยนะไม่งั้นละลืมแน่นอนอ่ะเอาเป็นว่ามาแถว8301718แล้วกันโอเคป่ะมีพับกินด้วยไม่เอานะมีเต็มบ้านแล้ว หาไปเรื่อยนะบางทีอาจจะเจอนะต้องปรับ render distance ด้วยดีกว่าโอเคเป็นสัก12ส่วนเรื่องพอร์ทัลมันบั๊กนะผมรู้ละคือก่อนหน้านี้ผมได้ทดลองไปครั้งนึงอะว่าใส่อะไรนะผมทีแรกผมก็จะไปหา NCT นั่นแหละหา NCT เพิ่มหลังใหม่นะ
ปรากฏว่าเจอบั๊กก็คือผมตกพอเท่าตายนะตกเดบอยตายไม่ใช่ตกพอเท่าตายก็นั่นแหละผมก็คือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าปรับ render distance 16มันเกี่ยวอะไรกับพวกพอร์ทัลนะรู้สึกว่าช้างไม่โหลดเนี่ยตรงนี้หาไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันช่วงนี้นะ ส่วนเรื่องทาราเลียผมไม่เล่นแล้วนะตอนนี้ลบเกมไปละเรียบร้อยเกลียดเล่นนะตอนนี้ติดทำมอสบวกกับอันนี้ด้วยนะเพราะรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ผมเล่นทาราเลียแล้วคือมันสนุกอะติดจนแบบเสียการเรียนนะจริงๆติดแบบทั้งวันทั้งคืนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่เล่นดีกว่านะคือก็เกมบางทีมันไม่ได้ผิดที่เกมอะมันผิดที่คนเล่นนะก็คือผมเองเฮ้ยช้าไม่โหลดเว้ยอะหาไปเรื่อยๆก่อนนะแหลกกันแหลกตอนนี้โอเครู้สึกว่ามาทางนี้น่าจะถูกแล้วมั้งดูดิเดินหาไปมั่วๆนะเดี๋ยวก็เจอแล้วก็แหลกด้วยเอ้ยเชดคลิกมาลัวๆดีใจเฮ้ยช้างไม่โหลดนี่กูนี่เหตุแค่เอาค้างไปเลยไปโอเคลงไปข้างล่างกันนะว่ามีเห็นบอกว่าบางอันกรรมมากูมาตั้งนานเพื่อมาหาไอ้สตองโหด้านล่างนะไม่มีอะไรเลยเหรอจริงดีนั่นไงกรรมโอ้ยตายแล้วกูมาในกูเศร้าอันเนี้ยมันวางได้ไหมไม่ได้โทษทีนะก็เอ้ามันหายไปเนี่ยมีแค่นี้เหรอเอ้ามันหายไปอีก2อันไม่รู้ตอนทุบบล็อกก็ไม่ใช่รู้เรื่องอ๋อลืมเดี๋ยวค่อยมาแปะขึ้นมาทีหลังแล้วกันเอาเป็นว่าเจออีกูแล้วนะแต่ไม่เจอสตองโฮที่มันอยู่ด้านล่างนะเป็นห้องโถงอะไรเนี้ยขอหาอีกอันหนึ่งตรงนี้ไม่เอาไม่ถูกใจไปละแม่งเศร้าแป๊บหนึ่งจะโชคดีมากแค่เชดอีกแล้วเหรอเมื่อกี้เห็นแต่เมื่อกี้แล้วเพิ่งมาเชดทีหลังโอเคมามีไหมไม่มีกูจะว่าต่อยเลยไม่เอาแบบนี้นะหรือเปล่าหรือว่ามันซ่อนอะไรบางอย่างไว้ฮัลโหลบางทีมันอาจจะโกหกก็ได้ไม่มีใครรู้โอ้ยไม่มีจริงด้วยเอ๊ะทำไมได้ยินเสียงไออยู่ตรงไหนวะน่าจะทำด้านล่างนะคงไม่เกี่ยวโอ้ยนี่หมาไก่นะเนี่ยวิไอเวทโอลิฟอร์กิงชิตโอ้โหไม่เจออีกูมันเจออินี่แทนนะเยี่ยมว่าแต่มันพิกัดเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โห 2,000 กว่าโอเคไม่เป็นไรนะก็ถือว่ามันเจอไม่เอาอ่ะยังไงวันนี้กูก็ต้องหาอีกูให้มันมีแบบอันนี้ให้เจออ่ะโอเคนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะที่มาเจออินี่แทนนะพิกัดเท่าไหร่วะเนี่ยขอเซฟไปก่อน17371967โอ้โหออกห่างมาอย่างไก่เลยนะโอเคเดี๋ยวหาอีกอันนึงแล้วกันขอยังไงก็ต้องให้ได้ไอ้ที่มันมีเบสเมนต์นะก็คือห้องเก็บของนะเอ้ยจะมืดแล้วเว้ยเดินไปตามแม่น้ำก็ได้เว้ยลองสุ่มมัวๆไปแล้วกันว่า ไปทางไหนนะไปเรื่อยๆนะจะมืดแล้วว่าชิบหายแล้วชิบก่ายแล้วมีแกะด้วยสวัสดีผมคิดว่าน่าจะเจอแต่ในไอซ์เพนนะก็คงไม่เจอในไบโอมอื่นแล้วมั้งโอเคไปตามแม่น้ำดีกว่าถ้าเจอแล้วก็เดี๋ยวตัดเลยแล้วกันไม่ถ่ายไปเรื่อยๆดีกว่าอุ้ย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 ชิบหายยาโอ้ยอันตรายนะเนี่ยไม่เอาเฮ้ยอะไรเนี่ยเชดไอ้เฮ้ยขอหลบด่วนเลยด่วนเลยด่วนเลยเห็นได้ไงวะเนี่ยอุ้ยด่วนเลยเดี๋ยวค่อยมาครับคืนให้ทีหลังนะครับไปละครับบายอุ้ยโอ้ย
กำลังเดินเดินอยู่เอ๊ะผมก็สังเกตทำไมบล็อกหญ้าเป็นงี้ล่ะก็คือไม่ได้ลงออปติฟายไว้แล้วมันเชสรอดได้ไงวะกูโอ้โหอ๋อมันจมดินอยู่นี่ว่ากำลังหาทางจะกลับบ้านโอ้โหข้างนอกไม่ปลอดภัยครับหรือว่าเอาอะไรอุดไว้ก่อนก็ได้นะโอเคมาขอให้เป็นเมื่อ เมื่อยโอ้โหนี่กูเดินมาจะข้ามโลกอยู่แล้วเนี่ยขอเอาเตียงไปด้วยเลยแล้วกันโอเคโอ้ยเกิดอะไรขึ้นครับทีนี้โอ้ยนี่กูมาตั้งไกลมาหาอะไรวะเนี่ยไม่มีเลยโอ้โหทำไมอันลัคกี้อย่างนี้เนี่ยเอ้ยแล้วมันก็วนกลับมาที่เดิมด้วยปะเนี่ยเดี๋ยวขอไปดูอีกรอบดิโอ้ยผมว่าแม่งที่เดิมว่ะหรือเปล่าหรือเปล่าใช่ที่เดิมให้ตายเหอะโอ้ยอยากเจออีกูที่มันอันนี้เอ๊ะเฮ้ยมันใช่สิ่งที่ผมคิดหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปดูใกล้ๆก่อนดิเฮ้ยถ้ามันเป็นดินพอสอนี่จะเป็นอะไรที่ดีมากแต่ผมไม่เห็นนะตอนนี้เช็ดเฮ้ยใช่เฮ้ยจริงด้วยโอ้โหโอเคว้าวมาหาอีกอย่างเจออีกอย่างโอ้โหผมว่ามันลัคกี้แบบยังไงอะแปลกๆเว้ยเอางี้ก็ได้เว้ยเออมันก็ดีนิดนึงนะโอเคถ้าขากลับบ้านเราเจออีกูอีกก็ตามนั้นนะแต่อันนั้นอย่างน้อยก็เจอนะแต่ไม่เจอที่มันมีอันนั้นอ่ะโอ้โหเอ้แต่เจออันนี้อีกอย่างนึงก็ดีนะไปพี่กัดอะไรเดี๋ยวก่อนขอจดไว้ก่อนแล้วกันเออ1 4 4 2 1 7 7 8โอเคโอ้โหเลขนะเอาเป็นว่ากลับบ้านก่อนละกันนะถ้าเจออีกก็เดี๋ยวตัดมาถ่ายอีกรอบนึงแล้วกันโอเคครับเจออีกอันนึงละไม่แน่ใจว่าจะมีไอ้นี่เป่าโอ้โหตังเป็นน้ำแข็งด้วยเชดเย้นี่แหละคือสิ่งที่กูตามหานะกว่าจะเจอโอเคป่ะลงไปข้างล่างนะพอดียังไม่ยอมแพ้หาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอนะพอดีมันอยู่พี่กัดแถวๆบ้านเราเอ้ยแถวๆตรงพอร์ทัลนะโอ้โอ้เอาค้างเลยค้างเลยพอดีเจเนเรตแมปจนโอ้มีวิกเนตอ่ะโอเคมีโอ้โหลัคกี้มากนะแต่ช่างเหอะมาเหอะอะไรก็ได้อะไรบางอย่างหายไปหรือเปล่าผมรู้สึกแปลกๆอันนี้คืออะไรเนี่ยดำๆมืดๆแสงบักนะมีอะไรไหมไม่มีโอเคเออไอ้ป้ายตรงนี้มันเปลี่ยนนะคือผมไม่แน่ใจมันคือโค้ดอะไรหรือเปล่าเรามาชวนคิดกันเล่นๆดูนะมันโค้ดอะไรหรือเปล่าไม่ชัวร์นะมันต้องเป็นเกี่ยวกับอะไรสักอย่างนึงนี่แหละอ่ะโอเคก็มาเจอก็ดีแล้วนะวางเตียงไว้นี้แล้วกันโอเคเดี๋ยววันหลังค่อยแวะมาเทรดกับเจ้าวิลเลจเจอร์นะไม่ก็ลากมันออกไปเลยนะวันดีเอ้ากูได้แอปเปิลโอเคเดี๋ยวจะนั่งรออยู่นี่สักครู่หนึ่งแล้วกันเอาจนกว่าที่มันจะเป็นวิลเลจเจอร์นะโอเคมันอันนี้ละอู้36เหมือนกันเว้ยโอ้เหมือนกันเลยเหรอเอ้าติดแหลกจนติดโอเคนะก็น่าจะมีเท่านี้แล้วกันเนาะสำหรับอีกกูนะเมื่อกี้ตรงนี้มันเป็นหินอะไรนะเซลฟิตนะผมก็เลยขุดเล่นดูว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าโอเคมีอะไรซ่อนอ่ะโอเคฮะอ่ะกลับบ้านครับจบครับตายตาหลับแล้วทีนี้เอ้ยรู้สึกว่าข้างบนจะมืดด้วยนะพิกัดก็ใกล้ๆพอร์ทัลนี่เองนะ830-1718โอเคป่ะกลับบ้านดีกว่านะโอเคไม่มีอะไรตายแล้วเว้ยทางไหนวะโอเคไปทางนี้นะ
เยสมีกระต่ายด้วยเหรอผมไม่เคยเข้ามาในไบโอมน้ำแข็งเลยนะแบบนานๆครั้งจะมาทีนะมาเก็บถ้าส่วนใหญ่มาก็มาเก็บพวกแพ็กไอซ์เนี่ยแหละฮะโอเคสำหรับการหาอีกูก็คงมีเท่านี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวก็แวะไปเอาคอมเมนต์แล้วก็ไปซ่อมฟาร์มการ์เดียนกันดีกว่านะโอเคนะก็มาสู่ช่วงตอบคอมเมนต์กันนะเดี๋ยวก็จะซ่อมฟาร์มเจ้าการ์เดียนนี่เลยนะมันไอเทมเอลิเวเตอร์นี่เน่าไปแล้วนะตอนนี้ผมก็ต้องเดี๋ยวก็ดูก่อนก็แก้แค่ให้ไอเทมมันไหลขึ้นมาอย่างเดียวนะโอเคป่ะนะคอมเมนต์แรกนะจากเลออนคุงแอนด์เดอะเฟนนะพี่ครับผมว่าพี่เหมาะกับคอมเมนต์บล็อกมากกว่าเลสเพย์เพราะพี่เน้นเรื่องทำฟาร์มมากไปความคิดเห็นเฉยๆนะก็เรื่องจริงนิดนึงนะผมชอบทำฟาร์มอะไรประมาณนี้นะคือประมาณว่าชอบปั๊มไอเทมนะโดยที่ไม่เอาไอเทมนั้นไปใช้อะไรเลยนะแต่ช่วงนี้ก็เริ่มเอามาใช้ละไอ้เสียงนะก็ความจริงโดยส่วนตัวแล้วความคิดผมก็คือผมเหมาะกับการทำมอสซะมากกว่านะคือโดยส่วนตัวแล้วผมก็ชอบทำมอสนะแบบว่าคือคิดรายได้ก็เพิ่มไปนะแต่ส่วนเลสเพย์นี่ผมก็เริ่มหันมาสร้างอะไรหลายๆอย่างแล้วนะก็ไม่ใช่ว่าจะเล่นอย่างเดียวนะส่วนคอมเมนต์บล็อกเหรออย่าหวังเลยนานๆครั้งหนึ่งจะเช็คหมายถึงว่าจะเล่นอะไรกับแบบลองทำวงจรใหม่ๆอะไรกับมันดูนะแบบนานๆทีนะทำครั้งหนึ่งจะไม่ค่อยได้เข้ามาแบบยังไงรีวิวพวกคอมเมนต์บล็อกอะไรสักเท่าไหร่นะหมายถึงวงจรหรือว่าทำพวกวงจรอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับคอมเมนต์บล็อกมานี้นะก็ไม่ค่อยได้ยุ่งละช่วงนี้นะเดี๋ยวดูก่อนมันต้องทำไปด้วยคิดไปด้วยเดี๋ยวสมาธิมันก็จะหายไปหมดนะโอเคต้องใช้ดอปเปอร์สัก2อันขึ้นได้มั้งเดี๋ยวผมขึ้นไปด้านบนไปเอากระจกออกก่อนดีกว่าอ่ะโอเคไปคอมเมนต์ต่อไปเลยแล้วกันนะจากเกมเมอร์อินเฟนโอ้โหอันนี้ก็ผิดอีกแล้วอินฟินิตี้นะพี่สร้างมดเกี่ยวกับอะไรครับไอ้ยะเกี่ยวกับเป็นโอกาสนั่นแหละมอสมอแพนิตนะมอสหลายดาวนะก็เป็นเอ้ยช่วงนี้ก็ทำมอสนั่นแหละผมก็ทำโปรเจกต์ตอนนี้ทำเกี่ยวกับอัปเดตของยูโรป้านะยิ่งทำไม่เสร็จเลยพุ่งไอเดี๋ยววันจันทร์ผมก็เปิดเทอมแล้วนะสรุปก็คือเอ้ยเอ้าเฮ้ยมันบั๊กนิดนึงวันจันทร์นี้ผมก็เปิดเทอมแล้วนะก็คงงดไปยาวๆนะหรือไม่ก็ถ้าเปิดเทอมนี้การบ้านไม่เยอะก็อาจจะกลับมานั่งทำมอต่อนะบวกกับเลสเพย์ด้วยนะคือการบ้านเยอะนี่จะเป็นปัญหามากนะแต่ถ้ามันอะไรอ่ะถ้ามันยากเอ้ถ้ามันง่ายแต่เยอะเนี่ยมันก็นะบางทีก็เกินไปนิดนึงนะโอเคมอสความจริงก็มีหลายมอสนะที่ผมทำแต่ก็เป็นมอสที่ไม่ค่อยดังสักเท่าไหร่ผมก็ทำไปงั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรมันนะจะองเออลงเออเลอร์อะไรก็ปล่อยมันไปนะก็คือเป็นมอสรับช่วงต่ออะไรบวกกับทำเล่นๆนะทำแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อะไรอย่างงี้นะไม่มีอัปเดตนะเดี๋ยวฮาโลวีนเอ้าของเต็มเลยเดี๋ยวฮาโลวีนนี้ผมก็กะจะทำอะไรบางอย่างนะซึ่งยังไม่แน่ใจมอสก็มีประมาณนี้แล้วกันเนาะส่วนคอมเมนต์ต่อไปนะจากอาทิตย์น่าจะอาทิตย์นั่นแหละอ่ะจะแรมจะวามกำสกิลในการอ่านชื่อคนแบบภาษาอังกฤษนี่โอ้โหตายละกูชื่อเละหมดนะจาวามจาจออะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่รู้นะอ่านผิดขออภัยด้วยนะพี่ครับช่วยสอนดูช้างใน 1.8 อันนี้ 1.9 นะให้ดูหน่อยครับผมงงมากการดูช้างนะก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้ผมอยู่ในช้างที่25กับลบ58นะซึ่งการดูช้างจะง่ายมากนะตอนนี้อันนี้คือช้างแกน X กับแกน Z นะอันนี้ก็ XZ เหมือนกันอันนี้ในเลเยอร์1เปล่าคืออะไรเนี่ย1 ไม่ค่อยได้สังเกตนะเดี๋ยวใช่เปล่า1คืออะไรผมไม่รู้นะผมดูจาก X กับ Z อย่างเดียวนะถ้าอย่างสมมติว่าเราตรงแกน X เนี่ยเราเดินมาสัก15แล้วเนี่ยพอไปอีกช้างหนึ่งปุ๊บมันก็จะเป็น26นะอันนี้ก็เป็น25 26แล้วก็ว่างไปส่วนแกน Z ถ้านี้ผมอยู่ตรงพิกัดที่ช้าง X15 นะไปนิดนึงก็จะเป็นลบ57นะอันนี้ก็ลบ58อะไรก็ว่างไปนะโอเคคงเท่านี้แล้วกันเนาะ
ตรงนี้ก็จะเป็นสลามช้างนะอ่ะเนี่ยตรงไหนไม่รู้ลืมแถวๆนี้นะเนี่ย015นะตรงนี้จะเป็นฟาร์มไม่ใช่ดิเป็นสลามช้างนะทำไมเสียงเขายังไม่แก้สักทีอ่ะมันเป็นเสียงของไอตัวใหญ่นะช่างเถอะนะโอเคคอมเมนต์ต่อไปนะเอ้ยคอมเมนต์สุดท้ายดิมิสเตอร์บาริเออร์เอ้ยไม่ใช่มิสเตอร์ลีเจนดารี่บาริเออร์นะโอ้โหมาทั้งคู่เลยพี่ครับพี่เวลาพี่มีเรื่องทุกข์ใจทำยังไงครับอ่ะเป็นคำถามเศร้าๆนิดนึงแล้วกันอุ้ยก็นะปล่อยวางนะปล่อยมันไปเลยนะโดยที่ไม่ต้องไปสนใจอะไรมันนะแบบคือมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตนะก็อดีตหรือปัจจุบันนี่แหละก็ปล่อยให้มันผ่านไปนะอย่าพยายามไปนึกถึงมันนะอ่ะส่วนเรื่องทุกข์ใจของผมก็อ่ะเล่านิดนึงแล้วกันอาจจะเป็นกติเตือนใจสำหรับหลายๆคนนะก็ตอนนั้นช่วงม.3เนาะผมก็อยู่ช่วงนั้นก็อยู่ในช่วงวัยใสๆอะไรก็ว่ากันไปนะช่วงตอนที่ผมเป็นเด็กเหอหมอนั่นแหละเออเอาง่ายๆนะก็มีอยู่วันนึงผมก็ไปบ้านเพื่อนผมเนาะก็แวะไปถ่ายรูปคือช่วงนั้นบ้าถ่ายรูปนะไม่รู้เป็นไรโทรศัพท์ก็คล้ายๆคือคีย์เลขนะไม่ต้องห่วงนะก็ไปถ่ายรูปที่ไม่เหมาะสมมารูปหนึ่งนะแล้วผมก็โพสต์ในเฟซก็สดช่วงนั้นก็สนแต่ไลค์เดียวก็ไม่ได้อะไรนะจนครูของที่โรงเรียนผมกับเพื่อนของผมเห็นปุ๊บก็เฮ้ยเบสมึงโพสต์อะไรเงี้ยก็เอ้าชิบหายละผมก็แต่ละตาสว่างละแบบยังไงกูโพสต์กูทำอะไรลงไปว่ามันเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมมากนะผมขอไม่บอกแล้วกันว่าคืออะไรนะก็โดนทั้งเพื่อนอะไรทั้งอะไรนี่ประมาณว่าแบบคือมองผมเป็นคนไม่ดีอะนะจนอาจารย์อะไรเขาก็รู้กันไปทั่วถึงนะก็นั่นแหละไม่ใช่อาจารย์ดิครูดินะแหมติดพอขึ้นปปช.มานี่เริ่มติดนะติดคำว่าอาจารย์มากกว่าครูนะเออนะก็ขอเตือนไว้เลยแล้วกันสำหรับใครที่ชอบโพสต์หรือว่าอะไรลงเฟซบ่อยๆนะก็คิดก่อนโพสต์นิดนึงนะแต่อย่างตอนเย็นนี้ที่ผมได้โพสต์ไปก็ลบไปละนะโพสต์อะไรไม่รู้ไม่บอกนะสำหรับใครที่เห็นทันก็เห็นทันไปละ นะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสรุปก็คือการเดินฟาร์มซ่อมไม่เสร็จ นะก็เป็นซ่อมหลังใหม่เอาแล้วกันนะโอเคส่วนเอพิโซดหน้าผมยังไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรนะเอออีไรท่าไปเจอเอซิตี้มา4อันก็ได้กลับมาเอ้ยไปเจอ SCT มา3อันนะก็ได้กับอีไลท่ากลับมา3อันนะอยู่ในกล่องนะตอนนี้อยู่บ้านนะคงไปไม่ได้นะเอาไว้โชว์เอพิโซดหน้าแล้วกันเนาะส่วนแมปนะสามารถดาวน์โหลดได้ทาง description นะเดี๋ยวผมอะจะหยุดแถวๆนี้เลยแล้วกันนะก็แมปก็สำหรับเวอร์ชัน 15W434 นะไม่ก็อาจจะสูงกว่านั้นก็ได้นะเดี๋ยวรอดูไปก่อนนะส่วนถ้าผมแจกไปแล้วจะแจกตอนไหนอีกไม่รู้นะแล้วแต่อารมณ์นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอยากได้ไปดูอะไรกันเนาะนะก็โหลดไปดูกันก็ได้นะอันนี้ก็เป็นทางอุ้ยทางไปหาแร่นะเป็นทางหาเพชรนั่นแหละได้มา30กว่าบล็อกก็ขุดไปหมดละนะโอเคนะก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะก็มาต่อกันเอพิโซดหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมโอ้ย